ก้อยรัชวินร้องไห้หนักมากหลังได้อ่านข้อความจากพี่ชายวันที่น้องกำลังจะแต่งงานข้อความสุดซึ้งของพี่กบพี่ชายคนโตของก้อยรัชวินเขียนอวยพรน้องสาวกำลังจะเป็นเจ้าสาวในวันพรุ่งนี้28พฤศจิกายนอ่านแล้วเห็นถึงความรักความผูกพันของพี่น้องครอบครัววงวิริยะมากๆพรุ่งนี้28พฤศจิกายนเป็นฤกษ์ดีของนางเอกสาวก้อยรัชวินวงวิริยะกับตูนอาทิวราคงมาลัยที่จะได้สวมชุดเจ้ากับชุดเจ้าบ่าวเข้าพิธีวิวาห์และมีงานเลี้ยงฉลองสมรสในทีมสวนสนุกต้องบอกว่าเป็นงานวิวาห์ที่แฟนคลับหลายคนอยากเห็นและตั้งตารอมาเนิ่นนานต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ล่วงหน้าเลยนอกจากแฟนคลับจะร่วมแสดงความยินดีแล้วครอบครัวของทั้งคู่ก็ปลื้มปิติกับวันมงคลที่กำลังจะเกิดขึ้นเช่นกันโดยเฉพาะพี่กบพี่ชายคนโตของก้อยรัชวินที่ได้เขียนความในใจถึงน้องสาวที่กำลังจะแต่งงานโดยถ่ายทอดไว้ว่าจริงๆก็รู้จักน้องสาวคนนี้มาเกือบ37ปีและตอนเด็กๆพวกเราสามพี่น้องสนิทกันมากเล่นด้วยกันทุกอย่างทั้งเกมหุ่นยนต์เตะบอลตุ๊กตากระดาษขนาดตุ๊กตาบาร์บี้ยังถูกจับตัดผมเป็นสกินเฮดเลยกิจกรรมที่เราเล่นกันเสมอคือการสร้างบ้านเอาหมอนมากองกองทำเป็นกำแพงเอาของเล่นทั้งหมดมาอยู่ในบ้านแล้วผมก็บอกว่าเล่นสระผมกันก้อยสระผมให้หน่อยพอเราให้ก้อยสระไปสักพักก็รู้สึกถึงความเปียกใช่ครับมันคือน้ำลายของน้องสาวผมนี่เองโตขึ้นมาหน่อยผมเข้ามหาลัยต้องอยู่หอเริ่มห่างจากน้องสาวคนนี้และยิ่งห่างขึ้นไปอีกตอนไปเรียนต่อสมัยก่อนไม่มีลายเป็บบีเหมือนสมัยนี้ตอนนั้นต้องใช้โทรกันอย่างเดียวพวก YouTube หรือ Netflix ก็ไม่มีดูรายการไทยคือต้องเช่าวิดีโออย่างเดียวช่วงนั้นเป็นช่วงที่ก้อยเพิ่งเข้าวงการพอดีจำได้ว่าได้ดูรายการสารแนแล้วก้อยเป็นพิธีกรอยู่แค่ช่วงสั้นๆเราบอกเพื่อนๆว่านี่ไงน้องผมและก็เป็นเรื่องปกติไม่มีใครเชื่อผมสักกะคนจนถึงทุกวันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ค่อยกล้าบอกใครถ้าเขาไม่ได้ถามหรือสงสัยจากนามสกุลจริงๆเพราะส่วนมากทุกคนจะพูดว่าจริงๆสิพี่แท้ๆหรือเปล่า555เรื่องความรักเราก็ไปรับน้องที่เรียนพิเศษมีหนุ่มเดินมาส่งด้วยความเป็นพี่ชายจำได้ว่าพูดอะไรสักอย่างที่ทำให้น้องไม่สบายใจอารมณ์ว่าสนใจเรื่องเรียนก่อนเรื่องความรักไว้ที่หลังอะไรประมาณเนี้ยก็น้องสาวเราหน้าตาดีพี่ชายก็ห่วงเป็นธรรมดาสิเนอนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก้อยไม่ค่อยปรึกษาเรื่องหัวใจกับผมก็ได้แล้วก็มาถึงวันหนึ่งก้อยบอกว่าวันก่อนก้อยจัดรายการที่แฟตแล้วได้สัมภาษณ์บอดี้สแลมเราก็เฮ้ยเจ๋งว่ะวงโปรดของเราด้วยสักพักก้อยก็บอกว่าพี่ตูนมาขอเบอร์ตอนนี้ก็คุยกับพี่ขาวอยู่ส่วนตัวผมไม่ติดอะไรแอบเชียร์เสียด้วยซ้ำผมมันเด็กอินดี้ชอบฟังเพลงดูคอนเสิร์ตอยู่แล้วเราก็บอกว่าของแบบนี้ต้องดูกันยาวกันยาวสุดท้ายยาวจริงจากตอนนั้นถึงตอนนี้ก็10ปีได้แล้วมั้งสุดท้ายต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลพวกเราสามพี่น้องเป็นอย่างดีขอบคุณก้อยที่ช่วยประคองทุกคนเมื่อมีปัญหาก้อยเป็นผู้ให้จริงๆและต้องขอบคุณพี่ตูนและครอบครัวคงมาลัยที่ดูแลน้องสาวผมเป็นอย่างดีครับผมฝากพี่ตูนดูแลน้องสาวที่รักของผมคนนี้ด้วยและขอต้อนรับพี่ตูนเข้ามาเป็นพี่ชายคนโตของครอบครัวพวกเราอย่างเป็นทางการนะครับรักพี่ชายครับ@ARTIWARA หลายคนได้อ่านแล้วต่างซาบซึ้งในไปกับความรักความผูกพันของพี่น้องและแน่นอนว่าน้องสาวอย่างก้อยรัชวินร้องไห้ตาบวมไปแล้วเช่นกันค่ะมงคลชีวิตคู่ก้อยตูน
ข้ารับประทานพรน้ำพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกก้อยรัชวินซึ่งน้ำตาไหลเพื่อนเพื่อนเซอร์ไพรส์ปาร์ตี้สละโสดอบอุ่นไปถึงหัวใจ